้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปตัวมันคอนดอกไม้ไว้ฝันเลือกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในช่วงของสาธิตวิธีการติดตั้งแล้วก็สอนเรื่องของสมัครสมาชิกของผมนะโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของไฟล์ดาวน์โหลดของผมนะอันนี้เป็นไฟล์ตัวของเกมของผมเกม SDGO นั่นเองแล้วก็ไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ของแพ็คต่างๆของผมนะที่ตัวของเกมเนี่ยได้ปล่อยมาแก้ทีหลังไงซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพ็คล่าสุดนะมันจะอยู่ที่ตัวของกันดั้ม TR6 วูนหว่องของผมนะผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่คือแพ็คปัจจุบันผมนะแต่ในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าผมนะจะมีแพ็คตัวใหม่เข้ามาผมนะตัวของกันดั้มทันเดอร์โบลต์นั่นเองผมก็น่าจะเร็วๆนี้ผมนะคงได้เห็นอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะเข้าสู่วิธีการสอนผมนะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยว่าคุณจะทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งเนี่ยเราต้องทำการปิดเรื่องของ security ก่อนนะก็คือสแกนไวรัสเองผมก็อันนี้จะขอยกตัวอย่างเรื่องของ Windows 10ละกันผมนะก็ทำการเปิด Windows security ขึ้นผมก็คือคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะต้องขออภัยจริงๆแล้วก็มาที่เมนูเรื่องของไวรัส Turn Position ของผมนะแล้วก็เรียกคำว่า Messenger Setting ของผมนะตรงนี้ผมนะหัวข้อนี้ก็กดเข้าไปผมเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นคำว่า Real Time Position เนี่ยก็ทำการออฟไปก่อนผมนะโอเคผมนะเมื่อออฟเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ผมนะหน้าต่างประมาณนี้ก็ไม่ต้องสนใจผมนะก็ปล่อยไว้ก่อนทีนี้ก็กลับไปที่ไฟล์ให้เราดาวน์โหลดมาผมนะถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แล้วไอ้ไฟล์2ไฟล์เนี่ยเอามาจากไหนก็พูดง่ายๆคือมันเอามาจากเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนะแต่ว่าก็จะมีผู้เล่นที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาเอามาปล่อยก็มีผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยแบบไหนผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์หลักเขาทำการเป็น Discord ปิดไปแล้วผมนะเพราะงั้นก็ต้องทำใจ โอเคเมื่อเราได้มาเนี่ยก็ทำการแตกไฟล์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนะแตกไฟล์ตัวเกมก่อนอันนี้จะใช้เวลานิดนึงผมนะก็คงไม่นานมากผมนะประมาณ30กว่าวิเองดูจากตรงนี้ผมก็หลังจากได้ไฟล์ตัวนี้ปุ๊บมันจะมีไฟล์สำคัญอยู่ประมาณ3ไฟล์ครับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรอันนี้ก็รอไปผมนะก็ใช้เวลาไม่นานคืออ่านไม่ต้องตัดนะประมาณนั้นไหนๆก็ลุยไอ้ลงแบบเรียลไทม์ได้ไงเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ผมนะเพราะว่าติดเรื่องของเทศกาลจีแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาด้วยโอเคเริ่มจะได้ฟื้นตัวบ้างไงก็เริ่มมาลงคลิปมาเมื่อเราแตกไฟล์มาผมนะก็จะได้ไฟล์ตัวของเนี่ยตัวเกมมาผมนะก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปก็เปิดเข้าไปเหมือนเดิมผมนะนี่จะเป็นหน้าต่างที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าใครเคยเล่นมาก่อนผมนะก็ปกติเนี่ยเราต้องทำการกด G update ก่อนใช่ไหมก็เมื่อเรากด G update ไอ้ G online อันนี้เป็น G online นะผมกดผิดจริงแล้วต้องกด G update เห็นมัน G เหมือนกันไงแล้วไม่ได้อ่านตามมันนะอันนี้เป็นการกด G update ผมนะเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ายังมีไฟล์โผล่ขึ้นมาผมนะอันนี้แบบเวอร์ชันปกติถ้าเรากด G update ปุ๊บแล้วก็มาเข้าที่ว่า G update start new นะมาอันนี้ผมเปิดเป็น G Update Start New Version เก่าผมนะปกติถ้าเราลงแบบเดิมเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ซึ่งไอเนี้ยมันก็จะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันขาดหายไงมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หลักได้มันเป็นเรื่องปกติผมนะเพราะงั้นทำการปิดไปผมนะแล้วก็เราต้องกลับไปที่ไฟล์อัปเดตนี่ไฟล์อัปเดตซึ่งไฟล์อัปเดตเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่4แพ็คแล้วผมนะอันที่เราจะใช้ผมนะก็คือตัวของโพซีตัวนี้สำคัญมากผมนะเวลาเราเข้าเกมแล้วมันเล่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบไปปิดมันชอบไปปิดตัวนี้ผมนะมันก็เลยเล่นเกมไม่ได้ไงก็ไม่รู้จะว่ายังไงผมนะโอเคแล้วก็อันดับที่2ผมนะไฟล์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือไฟล์ของเดือนนี่ๆของเดือนนี้ตัวนี้ผมนะออกมาเลยมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มา1ไฟล์ผมนะแล้วก็ไฟล์ปลั๊กตัวนี้มา2ไฟล์ไอ้2ไฟล์เนี่ยคือสำคัญมากผมนะต่อให้คุณมีไฟล์อัปเดตแต่ไม่มี2ไฟล์นี้มันก็เล่นไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโอเคแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ใช้นะเราจะใช้ของตัวล่าสุดผมนะตัวล่าสุดนี่ก็คือแพ็คนี้ผมนะของเดือน5ก็ทำการแตกไฟล์มาก็สรุปก็คือเราจะใช้3ไฟล์ตัวนี้ผมนะคือไฟล์แก้2ไฟล์แล้วก็เรื่องของไฟล์อัปเดตแพ็คใหม่1ไฟล์โอเคก็ทำการคัดไปเลยผม
ากนั้นก็นำไปวางตรงนี้นะเออทับไปเลยก็ยืนยันผมนะวางทับปุ๊บทีเนี้ยมันจะเล่นได้ผมนะก็ปกติเราจะเข้าเมนูตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเข้าเกมอ่ะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนใหม่ผมนะเราใช้ตัวนี้ในการเข้าเกมซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะมีเซ็นเซอร์อีกเช่นเคยเอาแล้วผมนะเมื่อเราทำการดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยจะเจอหน้าต่างนี้ผมนะซึ่งไฟล์หน้าจอหน้าต่างดำเนี่ยที่หลายคนชอบปิดไปเนี่ยผมนะแล้วก็บ่นว่าเข้าเกมไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แหละเออซึ่งไอ้จอภาษาซีจอดำตัวนี้เนี่ยมันก็ทำการเรื่องของดาวน์โหลดอยู่ผมนะนี่ดาวน์โหลดแพ็คใหม่ช่วงนี้ต้องรอผมตอนนี้ต้องรอผมนะก็ใช้เวลานานนิดนึงโอเคผมนะก็ใช้เวลาประมาณเรียกว่าไงนาทีกว่าๆผมนะนาทีเกือบ2นาทีตอนนี้ก็เข้าเกมได้แล้วผมเห็นไหมนี่ผมนะหน้าต่างเกมไฮนิวมาอยู่ตรงนี้รอเลยผมนะเนี่ยนี่แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงก่อนนะลดเสียงหน่อยโอ้30โอเคใช้ได้โอเคก็สังเกตจากไฟจอสีดำด้านข้างนี่ผมนะจอดำเนี่ยอันนี้อย่าปิดนะเออต้องบอกนะปิดแล้วนี่เข้าเกมไม่ได้ผมนะหลายคนจะติดตรงนี้ผมนะแต่ถ้าเครื่องใครดีๆอาจจะเล่นได้ก็ได้ผมนะแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าปิดละกันโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไฟล์อัปเดตของคุณของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันถึงไฟล์วันที่5ตุลาแล้วนะ21เนี่ยปีนี้ผมนะเรียบร้อยแล้วผมโอเคขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยสาเหตุก็ประมาณนี้ผมนะต่อไปจะเป็นวิธีการสมัครนะจ๊ะโอเคผมนะนี่ก็เป็นหน้าต่างของการสมัครของผมนะ ID แล้วก็เอาไว้ใช้ในการเล่นเกม SDGO ไงว่ามันทำอย่างไรผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซ็นเซอร์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ของผมนะก็พอผมนะส่วน ID เนี่ยใครจะเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นของผมนะเดี๋ยวผมแจกฟรีไปเลย เอาไว้เทสผมนะก็ ID ก็คงเป็น SDGO SDGO ผมนะแล้วก็ PVP เทสละกันเดี๋ยวผมมีแปะไว้ข้างล่างผมนะเทสนะผมส่วนฮอตเบิร์ดก็03ตัวผมนะแล้วก็เปิดให้ดูเลยละกันเนี่ย03ตัวแล้วก็13ตัว23ตัวผม9อย่าง แล้วก็33ตัวละกันเอ้ยอีกอ่ะนี่03ตัว13ตัวแล้วก็23ตัวผมนะถ้าใครจะเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้เลยผมโอเคต่อไปก็immigration code ผมอันนี้ได้มาอย่างไรอันนี้นี่มันมีวิธีได้มา2อย่างนะอันดับแรกคือคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะไปขอทาง admin โดยตรงได้ผมนะก็ตอบคำถามสัก10ข้อแหละไม่ยากเอ้ย10ดิประมาณ 5-10 ข้อมั้งครับผมจำผิดนะก็นานละลืมไปแล้วผม2ก็คือได้จากผู้เล่นเก่าผมนะเขาจะมีโค้ดอยู่ผมนะก็ขอจากพวกนั้นได้เลยผมโอเคอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะก็เป็น8เอ้ย382แล้วก็89ผมนะโอเคใส่ไปเลยโอเคอันนี้ผมก็ใส่ผมนะ382 89อันนี้ก็ทุกอย่างโอเคทุกอย่างละก็กดทำการสมัคร ID ไปเลยเมื่อเราทำการกดสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยผมนะก็จะขึ้นหน้าต่างว่า account ของเราเนี่ยทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะก็ให้ทำการล็อกอินทันทีโอเคเราก็ต้องไปทำการล็อกอินนะผมเอาละอันนี้ผมก็มาเปิดที่หน้าต่างของเกมผมนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการใส่ ID เมื่อกี้ผมนะก็ SDGO ถ้าจำไม่ผิดSDGO PVP Test ถ้าผมจำไม่ผิดนะรหัสก็03ตัว13ตัวแล้วก็23ตัวแล้วก็ล็อกอินไปอันเนี้ยถ้ามันเด้งแบบนี้คือเราต้องทำการตั้งชื่อผมนะตั้งชื่อว่าอะไรดี SDGO แล้วกันSDGO อะไรดีวะ คิดไม่ออกอะอะไรดีอะไฮนิวแล้วกันนะนิวไฮนิวไฮนิวไฮนิวตัวนี้แล้วกันไฮนูกันดั้มน่าจะพอนะเขียนด้านหลังว่า PVP ด้วยกันเนาะเป็นไงก็คือเอาไปเล่นเฉยๆก็ไม่ซีเรียสมั้งยืนยันกดยืนยันแล้วก็หลังจากเรากดมาถึงตรงนี้ผมนะเกมมันจะเด้งออก1ครั้ง
ซึ่งหลังจากที่เกมเด้งออกเนี่ยผู้คนก็ไม่ต้องตกใจนะก็ทำการล็อกอินใหม่ได้เลยโอเคผมนะนี่แหละผมก็ทำการเปิดเพื่อจะล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเพราะเมื่อกี้เรายืนยันเรื่องของ ID Password ไปแล้วไงก็พิมพ์เหมือนเดิมผมนะ SGGO PVP Test ครับผม PVP แล้วก็ Test นะผมนะโอเครหัสก็เหมือนเดิมผมนะ03ตัว13ตัวแล้วก็23ตัวเห็นมั้ยมันก็โหลดนิ่งไปแล้วผมนะโอเคเมื่อเราเข้ามาผมนะก็จะมีเมนูที่เราคุ้นเคยผมนะเรื่องของรูมเมนูมิชชั่นโหมดไอ้มิชชั่นโหมดเนี่ยสุดจะเล่นไม่ได้นะแล้วก็แคนเนี่ยจะเล่นได้แค่2อย่างนี้ผมนะคือเวอร์ซัสโหมดแล้วก็รูมโหมดนั่นเองก็ให้เรากดไปที่มูนโหมดก่อนละกันอันนี้จะเป็นหน้าต่างของหุ่นที่เราบีผมนะนี่พร้อมกับเงินอีกแสนหนึ่งผมนะเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้ผมนะมีให้ดูเลยมีอะไรบ้างก็จะมีตัวของเซลวีมา X2 แล้วก็ Perfect Style Gundam ผมนะ Star Build Style Gundam แล้วก็อันนี้คือ Gundam Zeta ผมนะ Awaken Mode แล้วก็ Zeta Gundam Type 3นะรู้สึกว่าตัวนี้อโมโรจะเป็นคนขับมั้งสีอโมโรแล้วก็ตัวของ C2 ผมนะZeta 2ก็ช่วงแรกก็จะมีประมาณนี้ผมนะแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของของขวัญของขวัญสำหรับผู้เล่นใหม่ผมนะสามารถดูกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดได้ตามกลุ่มพิคอร์ดหรือหน้าเพจที่เขาแจ้งกับผมนะโอเคผมขออนุญาตรับของรางวัลก่อนเลยละกันโอเคผมนะตอนนี้ผมก็ทำการรับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยผมนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ผมนะหลังจากที่เรารับของรางวัลเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ2ล้านแล้วก็แต้มทำสี20แต้มผมที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเขาการันตี SS หรือ SR เนี่ยหน้าตู้ที่ตู้79ผมนะเราต้องทำการไปที่ตู้79ผมนะด้วยกาชาแคปซูลผมนะก็กดตรงนี้ผมคือเกมเนี่ยมันจะเป็นภาษาเรียกว่ายังไงจีนมั้งจีนนะผมนะก็ตู้79ก็ตู้นี้ผมนะการันตี1ครั้งผมนะก็กดไปยืนยันนะผมรู้เอาเองนะไม่ SS ก็ SR เขาการันตีแล้วเปิดดูก็ได้ SS ของ Freedom Gundam Meteo ผมนะมี2โหมดนะผมอันนี้คือการันตีแล้วก็ภายในเฮอร์ไอภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาจะไม่มีระบบเติมเงินแล้วนะไม่มีระบบโดเนทแล้วทุกอย่างในเกมเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยพอยต์ของเกมเท่านั้นนะผมซื้อฟรีผมนะแล้วใครก็ยังมาบ่นอีกว่าโอ้โหตัวละครมันขี้โกงอย่างนี้ก็ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นเองผมนะแมนก็ไปมุดเล่นเองครับผมประมาณนั้นผมอันนี้ผมก็บอกแค่นี้ผมนะจริงๆผมเอามาไม่ต้องมาบอกก็ได้ผมนะเพราะว่าสมาชิกของเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันอยู่ได้นะมีเป็น4เกือบ 5,000 คนของผมนะทุกวันนี้ก็ถามว่าโอ้ไม่มีคนเล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวพาไปดูผมนะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวเราผมนะส่วนตรงนี้จะเป็นร้านซื้อขายผมเห็นไหมมันจะใช้แค่จีเท่านั้นผมนะเงินจีเท่านั้นผมสามารถซื้อได้เงินจีเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยไม่มีระบบเติมเงินแล้วผมนะไม่มีระบบเดินโดเนทด้วยผมใช้เงินจีเท่านั้นผมนะหลายคนก็ยังบ่นอยู่ผมนะไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะผมไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟนะเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาธรรมดานี่แหละโอเคนะผมนะเดี๋ยวไปดูที่ห้องกันหน้าผมว่ามันมีห้องเยอะไหมโอเคผมนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของห้อง PVP เนี่ยหลังจากที่เรารับเงินรางวัลมา2ล้านผมนะมันจะมียูนิตเข้ามาด้วยผมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็คือยูนิตบางส่วนที่เราได้มาผมเห็นไหมเยอะนะนี่คือบางส่วนที่เขาให้มาผมนะสำหรับของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถนำไปเล่นได้ผมนะพวกนี้นี่แล้วแต่ชอบผมก็สามารถตกแต่งสีได้ผมนะโอเคไหนๆก็ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้อง PVP สักรอบแล้วกันนะเดี๋ยวหาตัวละครสักตัวไปเล่นละกันเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันนะหงเบ้งไหมหงเบ้งม
มามีห้องว่างด้วยผมนะก็ใต้พอดีเลยไปกลับมาละซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าโหลดผมนะเราก็จะได้ดูภาพต่างๆด้วยเห็นไหมคาตาพัลต์สแตนบายบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยผมเห็นไหมเออลื่นไม่ลื่นผมไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยก็ยังภาพเบอร์หน่อยนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นแดดแบบเบอร์ที่เขาตั้งมาผมแดดแล้วภาพจะเบอร์นะผมนะมันเหมือนมีอากาศต้านเนี่ยและไอหุ่นตัวนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยก็คือเราก็รู้เราเห็นกันเมื่อกี้ผมนะก็คือสมัครมาแล้วก็เล่นเลยโหดมาก GNX เลยตกไปผมเองจะโดนหลอยประมาณนี้ผมนะสามารถเลือกจุดเกิดได้ผมนะนี่เห็นไหมนี่เพื่อนเรากำลังสู้กันตรงนี้ผมนะนี่คือเล่นให้ดูผมนะอาจจะกลากหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ใจผมนะให้ดูบรรยากาศเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฟันแนลเยอะๆเลยเห็นไหมสามารถขี้ขวาค้างเพื่อล็อกเป้าได้ผมนะตายยังเคียบย้ายที่บ้างผมนะตัวนี้มีอยู่3ชีวิตนะฮะผมจำไม่ผิดเฮ้ยของนี้โอ้อันนี้มันน่าจะสู้กันข้างบนผมนะอันนี้เรียกว่ามาเป็นตัวห่วงโดยเฉพาะก็คือใครอยากเอาไปเล่นก็ไปเล่นผมนะว่านี่แค่เล่นตาแรกเองผมนะสำหรับคนที่รอดาวน์โหลดก็อาจจะเอามาเล่นรอได้ผมนะไอ้ดีนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวแจกไว้ที่ใต้คลิปผมนะเอาไปเลยมีเงินให้สะสมไม่ต้อง2ล้านผมนะแตกหลังจากตายผมนะก็สามารถจะดูได้ครับว่าเพื่อนๆเราเนี่ยบู๊กันขนาดไหนเนี่ยผมแตกเป็นทีละลายทีละลายผมนะอันนี้ก็ตัวของ GR6 ตัวใหม่ผมหน้านี่ตายไปแล้ว มันเปลี่ยนโหมดได้นะตัวนั้นเปลี่ยนโหมดได้สองโหมดที่เขาสู้กันเดือดหน้าผมนะเรียบร้อยถ้าเกรดดีไปผมนะที่ขวาได้ผมนะจะได้เร็วขึ้นเห็นไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมโอเคผมนะก็เป็นยังบ้างครับสำหรับวิธีการติดตั้งแล้วก็สมัครสมาชิกเรื่องของเกม SDGO ผมนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะผมนะสำหรับคนที่อยากจะกลับมาเล่นนะผมนะประมาณนั้นผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รอเกมนี้ก็ได้นะเราไปรอเกมGundam Evolution ปีหน้าก็ได้ผมนะเพราะว่ามันก็เป็นเกมต่อสู้ที่สนุกเหมือนกันผมโอเคเดี๋ยวสำหรับ ID นี้ผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปผมนะพร้อมกับเพิ่มเงินให้อีกนิดนึงผมนะมาอันนี้ผมก็เพิ่มเงินให้อีกประมาณเป็น2ล้าน5ผมนะก็ใครจะเอาไปเปิดกาชาเล่นก็เอาไปเปิดด้วยผมนะประมาณนั้นเลยผมวันนี้ก็คงไม่มีจะฝากแล้วก็ขอตัวลาแต่เพียงนี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆ